ใหม่ดาวิกาเที่ยวบ้านน้องพีเจลงรักหลานหนักมากเค้นคนมีแล้วอยากมีบ้านกลายเป็นโดนเด็กๆตกเข้าแล้วค่ะด้อมคุณแม่แบบเต็มๆสำหรับใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่ในตอนนี้กลับมาทำน้ำหนักกลายเป็นสาวสวยสุขภาพดีค่ะดูผิวพรรณมีน้ำมีนวลขึ้นเป็นกองล่าสุดไปเจอกับน้องพีเจลูกชายของจุ๋ยวรัตยาและดีเจพุทธถึงกับคลั่งรักหลานเปลี่ยนใจอยากจะเปิดอู่ปั๊มลูกขึ้นมาทันทีหลังจากที่เคยลังเลไม่คิดว่าอยากมีลูกคนนี้หล่อที่สุดแล้วครับดีใจมากใส่เสื้อของน้าใหม่ได้แล้วด้วยในตอนแรก50-50ว่าจะมีลูกดีไหมแต่เจอลูกพี่สาวลูกเพื่อนแต่ละคนน่ารักขนาดนี้หรือว่ายังไงดีเราเรียกได้ว่างานนี้ต้องไปถามเต๋อฉันทวิชพร้อมว่าจะไปสู่ขอและพร้อมจะเป็นคุณพ่อกับเขาบ้างหรือยังค่ะซึ่งทางด้านจุ๋ยวรัตยานั้นยังเขียนแคปชั่นแซวใหม่ดาวิกากับเต๋อด้วยว่าวัยน้องตอนนี้ไม่คุ้นหน้าต้องใช้เวลาแล้วครับพ่อกับแม่ต้องลุ้นว่าจะยอมเล่นด้วยไหมร้องไม่ก่อนแต่สุดท้ายน้าเต๋อกับน้าใหม่ก็อุ้มผมได้ครับดูงานแล้วเป็นยังไงบ้างแวะมาบ่อยๆนะคลึกครื้นดีโดยใหม่ได้โพสต์ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำซีรีส์ที่ในบางวันก็อินจนอารมณ์ค้างน้ำตาไหลพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าตุ้มเราดีใจมากๆนะที่ได้รู้จักกับเธอหลังจากวันนี้เธอจะอยู่ส่วนที่ลึกที่สุดในใจเราเสมอหวังว่าในวันหนึ่งเราคงได้เจอกันอีก